และนี่คือ5คำเว้าที่บ่ควรเว้าให้ตัวเองโดยคำเว้า5คำเว้านี้จะเป็นคำเว้าของคนจีนจะเป็นวัฒนธรรมจีนเลยที่ปลูกฝังสั่งสอนกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาคือจะสอนลูกสอนหลานสอนเลนกัน5คำนี้คือจะเป็นการปลูกจิตสำนึก mindset ตั้งแต่ตนยังน้อยเลยนั่นก็คือคำที่1คำว่ายากบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดหยังก็ตามถ้าว่าเฮาเว้าว่ายากปึ๊บมันจะเอิ้นว่าการปิดกั้นเฮาบ่ให้เฮาเฮ็ดสิ่งนั้นคือเฮาเฮ็ดไปสิ่งนั้นก็บ่แล้วจักเทื่อมันจะเป็นการปิดกั้นที่แบบบ่มีทางออกเลย2คือท้อห้ามเว้าคำนี้เด็ดขาดคือคำว่าท้อเพียงแต่เฮาเว้าว่าท้อเฮาก็บ่มีแรงที่จะสู้แล้วเฮาก็บ่มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้บ่มีกำลังใจที่จะเฮ็ดหยังต่อไป3คำว่าขี้ข้านหรือขี้เกียจคำว่าขี้ข้านหรือขี้เกียจทางๆที่เฮาเฮ็ดเวียกอยู่ทุกมือทุกมือพอเลิกเวียกออกมาปึ๊บมาอยู่กันปึ๊บเฮาว่าเฮาขี้ข้านมือต่อไปเฮาก็บ่อยากไปเฮ็ดเวียกแล้วเพราะฉะนั้นคำนี้ห้ามเว้าเด็ดขาดว่าจะเป็นเว้าลิ้นหรือเว้าแบบหยอกๆคำๆก็บ่ได้เนาะแล้วคำที่4คือเฮ็ดบ่ได้คำว่าเฮ็ดบ่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกคำหนึ่งที่มันเฮ็ดให้เฮาบ่เฮ็ดหยังบ่อยากที่จะเฮ็ดหยังมันเป็นการปิดกั้นที่มันเป็นต้นตำรับของการปิดกั้นเลยคำว่าเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าสิ่งที่เฮาควรจะเฮ็ดบ่แม่นเฮาเฮ็ดปุ๊บมันจะได้ปั๊บคือเฮาเฮ็ดตอนนี้เฮาอาจจะได้ผลตอบแทนในอนาคตและคำสุดท้ายก็คือคำว่าเมื่อยคำว่าเมื่อยตัวนี้สำคัญที่สุดเลยบ่เสื้อเจ้าลองเว้าตอนนี้ก็ว่าโอ้ค่อยเมื่อยจะรู้สึกเมื่อยเลยเพราะฉะนั้นคำนี้ห้ามเว้าเด็ดขาดคือตัวนี้จะเป็นจิตใต้สำนึกน้อยๆที่เฮาเว้าออกไปแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ต่อชีวิตเฮาต่อร่างกายของเฮาแล้วมันจะเฮ็ดให้ชีวิตเฮาบ่อยากเฮ็ดหยังคือจะมีคำว่าท้อจะมีคำว่าเมื่อยจะมีคำว่าเฮ็ดบ่ได้จะมีคำว่ายากขี้ข้านเพราะฉะนั้นเฮาต้องหลีกเลี่ยงที่จะเว้าคำนี้ให้กับตัวเองตั้งแต่นี้ต่อไปเฮาต้องบอกว่าเฮาต้องเฮ็ดได้เฮาต้องเปลี่ยน mindset พวกนี้นี่5คำพวกนี้เป็นคำว่ามันง่ายเฮาเฮ็ดได้เฮาต้องสู้เฮาบ่ขี้ข้านเฮาดูมันเฮามีแฮงเฮาบ่ได้เมื่อยจักเทื่อเฮาต้องสู้ต่อไปโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้คำนี้